สวัสดีครับคุณผมดูจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับส่งสติกเกอร์ประจำแผนที่ให้กับเพื่อนนะครับผมการที่เราจะส่งสติกเกอร์ให้กับเพื่อนได้เนี่ยเราต้องมีเพื่อนในไลน์หรือเพื่อนในเกมก่อนนะครับผมปะเราไปดูคอลเลกชันสติกเกอร์กันนะครับผมเลือกแผนที่โลกแล้วกันนะการที่เราจะส่งให้เพื่อนได้เนี่ยเราต้องมีนะครับว่าสติกเกอร์เกิน1อันขึ้นไปนะครับอย่างอันเนี้ยมันมี1อันใช่มั้ยเนี่ยมันบอกอยู่นะครับว่า1อันเรากดเข้าไปปั๊บมันจะไม่มีให้ส่งให้เพื่อนนะครับแต่ถ้า2อันขึ้นไปนะนี่นะตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะมีให้ส่งให้เพื่อนนะครับส่งสูงสุดได้5คนต่อวันนะมันจะรีหลังเที่ยงคืนนะครับอย่างสมมติว่าวันนี้เราส่งให้เพื่อนครบ5คนแล้วเราอยากจะส่งให้เพื่อนอีกเราก็ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับมาผมจะส่งให้เพื่อนนะเพื่อนในไลน์ผมไม่มีนะแต่ผมมีเพื่อนในเกมนะครับฟับแล้วก็เลือกเอาอยากจะส่งให้ใครผมเนี่ยอยากจะส่งให้ GPF No 00นะส่งนะครับพอส่งไปปั๊บมันก็จะเหลือ1นะครับต่อไปแผนที่อื่นบ้างปั๊บแผนที่นี้มี2อัน2ชิ้นเนาะปั๊บแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับฟับ GPFNo 00มีป่ะเนี่ยมีดีกว่าส่งนะครับปั๊บอีกอันหนึ่งปั๊บตอนเนี้ยผมส่งไปแล้ว2ครั้งใช่ไหมมันขึ้น2ทับ5นะเหลืออีก3คนนะเข้าไปปั๊บส่งนะครับปั๊บหายไปแล้วนะแผ่นที่ไหนอีกปั๊บอันนี้มี2อันนี้มี2นะส่งให้เพื่อนนะครับปั๊บปั๊บส่งไปแล้ว4ป่ะอันนี้ล่ะอันนี้ฟาบส่งให้เพื่อนส่งไปแล้ว4นะฟาบ GPF No 00ส่งไปฟาบเหลือ1แล้วจาก2เหลือ1นะครบแล้ว5คนใช่ไหมครบแล้วใช่หรือไม่ดูดิส่งไม่ได้แล้วทุกคนต้องรอหลังเที่ยงคืนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่GPF No 00นะว่าได้รับของหรือเปล่านะครับผมมาที่ ID GPF No 00แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยได้รับของหรือเปล่านะสโนส่งไม่ผมใช่ไหมดีนะครับผมได้รับของจากสโนนะรับนะครับรับฟา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 บไปเช็ค ว้าวของผมเนี่ยได้มาแล้ว 61% นะครับไม่ใช่ดิ 61/108 นะใกล้ละขาดอีก40ชิ้น ก็จะได้รับแล้วเนี่ย 5,000 เพชรตัดการ์ด80แล้วก็กรอบเนาะอันไหนที่ผมได้มาเนี่ยนี่ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะได้มาอันนี้ขาดว้าวขาด3ดาวกับ2ดาวเนาะอันนี้ก็ขาด1ดาว1ดาวแล้วก็3ดาวว้าวใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนน้องจะเข้าใจในการส่งกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครรู้ก็ข้ามไปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย